พอคุณทำเงียบไม่ออกมารับผิดชอบทั้งท็อปสเปนเดอร์ทั้งแฟนคลับก็จะออกมาขุดคุณเรื่อยๆมันมีอันนึงที่เพิ่งเห็นของงาน Eve and Boy มาร์คต้วนแฟนมีตผมจะใช้คำว่าแฟนมีตนะครับเพราะว่าทุกคนที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ถ้าคุณโฆษณาว่าเป็นงานประกาศรางวัลนะคุณคิดว่าจะมีคนมาร่วมงานกับคุณเยอะขนาดนี้ไหมเสนอหน้าข่าวมือถือที่บอกว่า exclusive ใกล้ชิดสุดๆทุกโมเมนต์ในภาพที่เห็นรูปคู่เนี่ยเป็นสปิตสกรีนนะครับแล้วก็ทางคุณมาร์คต้วนอยู่ฝั่งนึงแล้วก็ทางผู้โชคดีอยู่อีกฝั่งนึงมันใช่เหรอวะแล้วที่เป็นประเด็นมาเมื่อวานทั้งวันก็คือในเรื่องของ Universe Bag คือคุณบอกเองว่าถ้าซื้อจะได้รับสินค้าคละผลิตภัณฑ์ที่มูลค่ามากกว่า 5,000 บาทอันนี้คือไม่ใช่ผมพูดเองนะครับคือเป็น Facebook Official ของ If and Boy แล้วยังมีการรีวิวของ Influencer ที่ออกมาเปิดกล่องซึ่งคุณภาพมันผกผันกับผู้ที่ซื้อไปใช้จริงๆแล้วทุกคนยังตามหาหมวกสีดำอยู่เลยเห็นแต่หมวกสีชมพูแจ๊ดไอ้เรื่องคละผลิตภัณฑ์เนี่ยมูลค่าไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ในพวกครีมผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาเนี่ยมันเขียนว่า not for sale ไงบางคอมเมนต์บอกว่าให้ของหมดอายุมาจริงๆมันไม่ใช่นะครับคือวันผลิตเนี่ยมันผลิตตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งอายุของมันเนี่ยก็จะสั้นลงบางคอมเมนต์บอกว่าเอาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมารวมกันเนี่ยราคามันยังไม่ถึง 1,500 บาทเลยบางความเห็นซื้อเอง6เซตเหมือนกันทั้ง6เซตเลยมันสุ่มยังไงวะบางคนเนี่ยเขาโพสต์ฉลากที่ผลิตเมื่อเดือน5 2021นะครับปีนี้มัน202เท่าไหร่แล้วเผลอๆใช้น่าจะพังเอาไงบางคนเห็นเงียบมากอยากจะร้องเข้าไปถึงโหนกระแสแล้วนะครับออกมารับผิดชอบหน่อยเสนอหน้าข่าวมือถือ